สวัสดีครับตอนนี้ในรายการ STL Gamer TV นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปนั้นก็เนื่องจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้วิวจะถึง 20,000 แล้วอีย่าวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะมาแจกพวกคุณนะครับคือนี่การเปลี่ยนพื้นหลังนี้นะครับหรือเรียกว่าแบ็กกราวด์โฟลเดอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกตัวนี้ให้วิธีใช้ง่ายๆครับเดี๋ยวมาสอนใช้แล้วกันจะเป็นคลิกตัวนี้นะครับจะปิดไปเลยจากนั้นผมจะมาแนะนำตัวนี้ก่อนเบราว์เซอร์โฟลเดอร์ล็อกเคชั่นนี่คือการเช่นเราจะเลือกโฟลเดอร์ไหนในการที่จะเอารูปภาพไปใส่นะครับเช่นผมเลือกโฟลเดอร์นี้โอเคไปชูสแบ็กกราวด์ครับเลือกรูปรูปเอารูปของตัวเองละกันแล้วกด Open ครับจากนั้นหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมาให้เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็กด Remove Background ปุ๊บแล้วก็ปิดไปแล้วลองมากดดูที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกทีนึงอันนี้คือผมเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้วเซิร์ฟเวอร์เอากำนี่นะครับพอจะเป็นคลิกปุ๊บก็จะไม่มีรูปหรือถ้าต้องการมันเป็นสีก็คลิกอันนี้ได้เลยเช่นแสดงอันนี้คือตัวเปลี่ยนตัวอักษรนะครับอันนี้คือซับอันนี้ไม่ต้องห่วงใจนะครับจะติ๊กถูกก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะก็แค่นี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับก็แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็มาแค่มาแจกเฉยๆครับขอบคุณที่ตามชมช่องของผมนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมาถึง 20,000 ได้เพราะสำหรับหลายคนนะก็คิดว่ามันคงไม่เยอะหรอกนะแต่สำหรับผมนี่ถือว่าเยอะมากนะเพราะแต่ก่อนนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึง 20,000 ได้โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ